มวลกับพลังงานเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นโฟตอนก็คือพลังงานครับพลังงานของแสงก็แล้วกันนะปกติไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับโฟตอนแต่มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกออกมาถึงเนื้อดินต้นไม้ใบหญ้าชั้นบรรยากาศและรวมทั้งอวกาศทั่วทั้งหมดของจักรภพนี้จักรภพเอกภพนะครับนั่นนะภาษาสุดท้ายสูงสุดก็คือโฟตอนนะครับของทางฟิสิกส์นะฮะส่วนทางฝั่งลุงจะทำให้ท่านเห็นนะครับมองเห็นด้วยตาท่านเองนี่นะครับนะขอสังเกตนะครับโปรดสังเกตให้ดีก็จะรู้ว่าครับเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นควันออกมานะครับเหมือนเป็นควันออกมาจากจุดศูนย์กลางเนี่ยครับนั่นแหละครับโฟตอนนะครับสังเกตหน่อยนะครับอีกอย่างนึงสังเกตมันเหมือนกับมีชีวิตชีวานะครับมันเหมือนกับกระพริบอย่างถี่ถ้วนสูดหายใจเข้าไปลึกๆสิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็คือความร้อนจะเกิดขึ้นภายในตัวของท่านนะครับจำด้วยครับคำนี้ผลจากความร้อนที่มันเกิดขึ้นในตัวของท่านนั้นมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะครับโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าเขาว่าเขาก็ไปว่ากลุ่มการแพทย์เขาพูดถึงกันนะครับส่วนฝั่งลุงเนี่ยจะบอกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับปกป้องคุ้มครองทั้งปกป้องทั้งคุ้มครองปกปักรักษาตัวเราก็ว่าได้จะมีความหมายเดียวกันนะครับยังไม่พอยังป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคและเชื้อราปัจจุบันนี้พูดในมันทันสมัยใหม่เสมอเลยก็คือเราต้องป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้ด้วยนะครับทางการแพทย์เขาจะภาษาแพทย์ก็คืออิมมูนิตี้อิมมูนิตี้ก็ความหมายเดียวกันนะครับขอให้สมองเสร็จขอให้ท่านสุขเข้าไป
จริงๆก็มาจากตัวท่านเองนั่นนะสูดอากาศเข้าไปนะมันจะเผาไหม้มันจะเกิดการลุกไหม้เหมือนกับเครื่องยนต์จังหวะดูดอัดระเบิดและคายเหมือนกันเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทำงานอธิบายให้สอดคล้องกันได้สบายๆนะครับคนสังเกตพิจารณานี่จะต่างเนี่ยตัวนี้มันจะเกิดปัญญานะครับมันจะเห็นกันได้หลายมิติเป็นภาพแอบสแตรกก็ว่าได้นะครับมันจะได้หมดแล้วแต่จะเอาภาพไหนมาว่ากับมันได้หมดพวกนักศิลป์พวกกลุ่มศิลปะจะดูแล้วจะมี imagination ได้อย่างวิจิตรพิสดารนะครับต่อยอดความคิดต่อยอดปัญญาแล้วไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลยมันช่างดีเหลือเกินต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขานะครับที่สามารถส่งผลงานของลุงมาถึงบ้านท่านได้ทั้งครอบครัวนะครับจะให้ครอบครัวมาดูยิ่งดีนะครับเพราะว่าได้ดูให้ดีแต่ความคิดมันจะอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปคือสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับสิ่งที่บริสุทธิ์ที่นำเสนอให้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายของท่านนะครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ทางด้านสาธารณสุขในระดับองค์การอนามัยโลกที่บอกว่าฮูเขาพูดไว้ว่าเป็น inner energy นะครับ inner energy ส่วนลุงบอกว่า inner pure energy ของลุงจะมีคำว่า pure นำหน้านะครับ pure energy pure energy ครับจะมีตรงนั้นของคนอื่นเขาจะไม่มีเพียวนะครับของลุงจะมีเพียวเพียวตัวนี้มันมาจากคำว่าเพียวจิตนะครับมาจากจิตที่บริสุทธิ์นะครับเพียวตัวนี้หมายความมันเดียวกันนะครับขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้เอาไว้กายใจจิตนี่นะครับพัฒนาจิตให้ได้แล้วพูดเรื่องจิตกันมาหลายพันปีแล้วส่วนมากก็ได้แก่ภาษาความหมายภาษาก็ตีไม่แตกแต่ไม่ตกก็เลยหลากหลายแล้วเกิดจนกระทั่งคนตามเนี่ยยุ่งเลยปฏิบัติสมาธิจิตปฏิบัตินู่นนี่นั่นสุดแล้วก็ไปกันใหญ่เลยและหลงทางไปเยอะมากนะครับปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยหลงทางไปเยอะมากบอกให้ทราบในคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเข้าถึงจริงๆมีเพียง 1%ของมนุษยชาติของโลกวันนี้ดีกว่าเข้าถึงจริงๆเนี่ยมีประมาณ 1% แล้วใน 1% ยังมีระดับด้วยนะครับระดับตามภาษาพุทธศาสตร์นะฮะ 1% ที่ว่าเนี่ยครับเอามาตีเป็นค่า 100% ซะเข้าถึงระดับโสดาบันเข้าถึงแค่ 25% เองสกิทาคามีเข้าถึง 50%อนาคามีเข้าถึง 75% อัพอรหันต์เข้าถึง 100% ครับส่วนเกินก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะตัวเกินนะครับเกิน 100% มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับก็คือ 100% จำหน่อยแล้วจึงเกินต่างหากอันนั้นถือเป็นแม่บทนะครับของมนุษยชาตินะคนไหนสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของใดๆก็แล้วกันนะความเชื่อนี่ตัวร้ายกาจมากนะครับถอนยากมากความเชื่อเนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็แล้วกันนะจะมีความเชื่อหลากหลายในรูปแบบแล้วก็สวยได้แต่ผมว่านะกลับมาหาเรื่องกายใจจิตตามแนวทางของพุทธศาสนานี้ผมว่ามันน่าจะเป็นทางลัดที่สุดนะครับในการที่เข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ที่
กลุ่มความเชื่อต่างๆเช่นกลุ่มอามินก็คือเข้าถึงพระเลาะครับกลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับกลุ่มโอมก็เข้าถึงโมกษะครับกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมที่หลวงพูดถึงโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะครับลองจำแนกดูสิฮะสรุปก็คือเรื่องราวมนุษยชาตินะครับนะเรื่องราวมนุษย์จะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกความเชื่อทั้งหมดมนุษย์ตลอดไปเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับยุคนี้นะครับมนุษย์ตลอดไปเป็นหนึ่งเดียวกันทางด้านทัศนคติความคิดใดๆก็ตามทีเพราะว่ามันมีลุงออกมาเผยแพร่เผยแผ่แล้วก็แบ่งปันอยู่ในขณะนี้โอเคนะขออนุญาตใช้คำว่าเพราะว่ามีลุงออกมาเผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันนะครับสิ่งนี้จริงๆผมเผยแพร่มาตั้งเกินกว่า20ปีนะครับตั้งปี40แล้วนะครับแต่ท่านเพิ่งมาเจอผมที่หน้าจอเพราะมันเพิ่งมีเฟซเพิ่งมี YouTube นะครับตอนนี้มี TikTok นะTikTok ก็น่าจะสนใจติดตาม TikTok TikTok นี้ใน ID TikTok นั้นก็คืออาจารย์ฮะลุงออก TikTok อ๋อโทษทีในแอปพลิเคชัน TikTok ที่ก็มีกันทั่วโลกแต่ ID ชื่อ ID จริงๆลุงออก TikTok กอไก่ตัว G TikTok นะครับลุงออก TikTok กดเข้าไปก็จะรู้ว่าเชิญฮะแล้วก็มีที่นั่งอีก700ที่นั่งเท่านั้นนะครับเหรอครับตอนนี้เหรอใช่ครับเหลือแค่700ที่นั่งดังนั้นรีบเข้ามาทีครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ทางที่ดูแพลตฟอร์มของ YouTube กับ Facebook อ่ะจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับ TikTok ตอนนี้ถ้าคุณลุงอ้อมหลังมาดูครับมันจะคนละโลกเลยครับเหรอผมก็หันดูให้ไม่ได้ทางฝั่งนี้ติ๊กต็อกหมดเลยของแพลตฟอร์มนู่นมาจากที่สูงดอลุงไกลมากครับ700ที่นั่งเท่านั้นครับในการย้ายตัวเองมาสู่ติ๊กต็อกครับอ๋อโอเคท่านที่อยู่ทางด้านเฟซด้วย YouTube นะครับต่อไปนี้กลับมาตามมาติ๊กต็อกได้แล้วนะครับตามมาที่ติ๊กต็อกพยายามบอกลูกหลานให้ใส่แอปพลิเคชันนี้เพราะว่าการพาเข้าสู่ TikTok นั้นเป็นสิ่งที่ลุงเองฝั่งคณะทำงานก็ตามทีเนี่ยวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต่อไปนี้ก็ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงกันและกันนะครับก็ขอให้เข้ามาในสิ่งนี้ ถ้าคิดว่าลุงพอที่จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวชี้แนะชี้นำนำพาให้นะครับในทางเป้าหมายของลุงจริงๆนะครับบอกให้ทราบทุกคนทุกท่านนะครับกรุณาเข้าใจตัวกันหนึ่งใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเยอะนะภาษาทั่วไปก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนนั่นแหละลุงพูดคำเดียวคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถึง 99.9999999% ที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละนั่นคือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนั่นแหละครับเราจะมากำจัดกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆคือกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเองโอเคไหมครับจำภาษาลุงแม่นๆนะฮะกำจัดพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวตนของทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับทุกคนทุกท่านกำจัดนะครับนะฮะข้อที่หนึ่งตัวทั่วไปก็คือมากำจัดอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เขาว่ามาหลายร้อยปีแล้วด้วยโอเคนะกำจัดตรงนี้2นะครับฟังให้ดีตรงนี้ใครก็ตามที่ปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายนะครับโอเคนะชาติสุดท้ายผมแล้ว3อะไรกันรู้จะว่าไงสารว่าไงเนาะลุงไงลุงจะว่าไงสามลำบากไงก็สามนี่ลำบากจังทำดีนะครับคือการเข้าถึงนี่แหละครับข้อสามโอเคไหมครับการเข้าถึงพระธรรมนะครับจำด้วยครับนะการเข้าถึงพระธรรม
เพราะฉะนั้นภาษาเก่าๆที่เคยได้ยินนะฮะต้องปรับเปลี่ยนเยอะมากหรือแทบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับจะเป็นภาษาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้ภาษาเก่าๆนะไม่ไปถึงไหนนะวนอยู่ในอ่างนี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นครับก็ขอได้โปรดให้ได้ตั้งความสังเกตแล้วก็พิจารณาหน่อยก็แล้วกันนะว่าต่อไปนี้มันคนละยุคกันนะยุคนี้มันยุคควอนตัมแล้วนะครับยุคเชสซีโร่แล้วนะยุคมาถึงเชสซีโร่ไปถึงยุคข่าวคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้และอย่างคนที่มีสิ่งนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันคลื่นคลื่นพวกมือถือมือถอยนะครับพวกมีคลื่นที่เล่นงานสมองเห็นภาพหลอกหลอนเสียงหลอกหลอนอยู่ในหูเนี่ยครับต่อไปนี้มันใช้พนักงานเยียวยารักษากันและกันหมดนะครับยุกยาเคมีไปไม่ถึงเพราะว่ายาเคมีเนี่ยมันมีพลานุภาพในระดับแค่โมเลกุลนั่นเองนะครับอยู่แค่ระดับโมเลกุลมันจะหมดยุคครับได้อย่างก็ให้โทษด้วยเคมีเป็นตัวที่ให้โทษนะครับเพราะว่าเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันสลายยากนะครับมันจะตกตะกอนนอนก้นไปกระทำให้กับอวัยวะที่มีความบอบบางเช่นตับเนี่ยไปก่อนเลยครับตับไปก่อนเลยจะเห็นได้ว่าผู้คนจะมีปัญหาเรื่องตับเยอะมากแล้วไตก็เยอะมากๆด้วยสังเกตไหมครับถ้าบอกว่ายาดีอ่ะเคมีมันดีอ่ะโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์มันจะมีมากขนาดเฉลยทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างนะใช่ไหมแล้วก็เรื้อรังด้วยเลยครับเช่นเขาว่าเบาหวานเนี่ยไขมันเนี่ยหัวใจเนี่ยความดันเนี่ยคนไหนเป็นปุ๊บก็เป็นจนกระทั่งตายแล้วครับเห็นไหมมันบอกคนรู้แล้วว่าเคมีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีถ้ามันดีมันต้องหายมันจะไปเรื่องมันจะไปเรื่องรังไปทำแมวทำไมทีเนี้ยคิดให้ได้สิครับส่วนมากไม่คิดกันก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยนะฮะเพราะฉะนั้นในฝั่งท้องลุงหงอก็เลยมีคำว่าพวกเราชาวคณะก็คือมาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับมันเป็นของใหม่ครับลุงบอกว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สิ่งนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคไหมครับลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอ้โหภาษามันคุมทั้งโลกทั้งจักรวาลให้รู้ภาษาเดียวเนี่ยไม่ต้องแปลเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจจ้างพวกนี้พยายามกระตุ้นกันหนึ่งในวิธีการเข้าใจให้เข้าถึงได้โดยง่ายนะครับก็คือการง่ายประกาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะครับ1-2นาทีได้ผลเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปวิ่งนะมันเหนื่อยหอบแล้วนะครับไอออกกีฬากำลังกายไปวิ่งนู่นนี่นั่นโอ้ยตายเสียเวลาหรือจ้าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ละวันอาทิตย์ละ2-3ครั้งอันนี้2-3นาทีได้ผลเลยโอ้โหอยู่กับที่ด้วยใช้1ตารางเมตรที่บ้านเราเดี๋ยวโอ้โหไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยมันยุคสมัยครับผมนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะถ้าหากว่าต้องการเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับของฟรีเห็นไหมท่านก็ได้ฟรีนะครับตอนนี้เห็นไหมลุงก็ยินดีให้ฟรีด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องแบ่งกันนะครับนะเหมือนกับขออนุญาตก็แล้วกันนะแมวมันเปรียบเทียบของสูงเกินไปนะมันจะกลายเป็นไม่เหมาะสมถ้าเปรียบเทียบของสูงของสูงเป็นสิ่งที่เคารพผมกำลังพูดถึงพระธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบนะของสูงนะครับพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์นี่คือของสูงจำด้วยครับมันจะไปเปรียบเทียบของสูงมากเกินไปนะครับก็เลยจะกลายเป็นไม่เหมาะสมสำหรับลุงนะครับแบบพื้นอย่างเราเนี่ยครับมาเข้าใจให้ใกล้เคียงกันเหมือนกันได้แจ๋วเลยนะครับโอเคนะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ที่ได้ผ่านจอให้นะครับท่านก็รับไปโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับโอเคเอวังก็วิทยาคมนี้ก่อนนะครับสำหรับแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงถึงตัวท่านถึงตาท่านถึงเจ้าพวกหัวใจของท่านทุกคนนะครับผม